สวัสดีครับเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องที่เคารพรักพบกันในวันนี้วันจันทร์ที่10พฤษภาคม2021นะครับวันนี้ก็นำพระวาจาจากหนังสือบุตรศิลามาอธิบายมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะครับบุตรศิลาเป็นหนังสือที่เขียนแล้วก็มีข้อคิดติดเตือนใจซึ่งส่วนตัวพ่อก็คิดว่ามันตรงและมันเหมาะกับชีวิตประจำวันของเราและเป็นคำอธิบายที่ง่ายๆที่เข้าใจได้ไม่ยากเย็นนะครับและเป็นชีวิตแบบธรรมดาพื้นๆบ้านๆที่เรามีกันอยู่นะครับที่เราเจริญชีวิตกันอยู่นะครับเพราะมันเหมาะสมทีเดียวที่เราจะนำไปปฏิบัติแต่วันนี้ก็ยังอยู่ในบทที่29นะครับวันนี้เอาข้อที่21ถึงข้อ28นะครับในหัวข้อที่เขียนไว้นะครับก็บอกว่าการขออาศัยในบ้านคนอื่นการไปอยู่บ้านคนอื่นนั่นเองนะครับเขียนไว้ดังนี้ก็บอกว่าปัจจัยจำเป็นเพื่อประทังชีวิตคือน้ำอาหารเครื่องนุ่งห่มและบ้านเพื่ออยู่เป็นสัดส่วนมีชีวิตยากไร้ในกระท่อมมุงจากของตนดีกว่ากินเลี้ยงหรูหราในบ้านของคนอื่นจะมีมากหรือน้อยก็จงพอใจแล้วท่านจะไม่ได้ยินญาติพี่น้องบ่นว่าท่านการออกจากบ้านหนึ่งเข้าไปอีกบ้านหนึ่งอยู่เสมอเป็นชีวิตน่าอนาถจะไปพักอยู่ที่ใดก็ไม่กล้าเปิดปากเมื่อเป็นแขกแปลกหน้าแม่บ้านแม้ท่านจะรินน้ำให้ดื่มก็จะไม่ได้รับการขอบใจทั้งยังจะได้ฟังคำที่ทำให้เจ็บใจอีกด้วยว่าเจ้าคนแปลกหน้ามานี่จงจัดโต๊ะมีสิ่งใดก็เอามาให้ข้ากินบ้างเจ้าคนแปลกหน้าจงไปให้พ้นจงให้ที่แก่แขกที่สำคัญกว่าเจ้าพี่น้องของข้าจะมาเยี่ยมข้าต้องการบ้านให้เขาอยู่ผู้มีปัญญาย่อมรู้สึกว่าสภาพเช่นนี้รับได้ยากเมื่อถูกคนในบ้านตำหนิและถูกเจ้าหนี้เหยียดหยามครับพี่น้องก็ดังที่บอกแล้วนะครับก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ยากเย็นง่ายๆนะครับการมีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองบ้านที่อยู่อาศัยก็เป็นปัจจัย4อย่างหนึ่งนะครับที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์แล้วก็บอกว่าถ้ามีบ้านเป็นของตนเองเนี่ยและซึ่งทุกคนก็ปรารถนาอย่างนั้นทุกคนก็ต้องการอย่างนั้นก็ดิ้นรนขวนขวายเพื่อจะได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะครับดีกว่าไปอาศัยบ้านคนอื่นอยู่เพราะว่าไปอาศัยบ้านคนอื่นอยู่บางทีต้องกระทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีสละและก็ต้องเกรงใจต้องทำอะไรต่างๆมากมายซึ่งมันไม่ใช่ความ อะไรปลอดภัยหรือว่าความมั่นคงในชีวิตของตนเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้บุตรศิลาจึงเอาเรื่องนี้มาพูดนะเขาบอกว่าการมีที่อยู่อาศัยเนี่ยสำคัญนะหรือว่าการไปอยู่ขออาศัยบ้านคนอื่นอยู่เนี่ยไม่มีใครชอบโดยปกติแล้วไม่มีใครชอบซึ่งเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงแล้วก็บ้านของตนแม้จะเล็กจะน้อยบ้านของตนแม้จะไม่ใช่ใหญ่โตอะไรแม้บ้านของตนในบุตรศิลาบอกแม้กระทั่งจะเป็นกระท่อมมุงจากบ้านครับแค่บ้านเล็กน้อยก็มีความสุขเพราะว่ามันเป็นบ้านของตนมีความสุขกว่าการไปอยู่บ้านของคนที่เป็นเศรษฐีเป็นอะไรต่างๆมีบ้านมีที่อยู่ให้อย่างดีเลยแต่ว่ามันไม่ใช่ของเรานี่คือสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องการ มีชีวิตในโลกนี้ทุกคนก็ปรารถนาอย่างที่บอกอยากจะมีบ้าน มีที่อยู่เป็นของตนเองนั่นเองและจากประสบการณ์นะจากประสบการณ์ของเราเองเลยก็คล้ายๆกันคล้ายๆกับที่บทศิลาบอกวันนี้เหมือนกันนะเวลาที่เรามีชีวิตแล้วเราไปอยู่พักอาศัยอยู่กับใครก็ตามหรือว่าไปขอพักที่นู่นที่นี่กับคนอื่นก็ตามเรารู้สึกมันจะอึดอัดไหมแน่นอนบางทีหลายครั้งมันอึดอัดเพราะว่าเราจะทำสิ่งนี้ก็ไม่รู้เขาจะคิดยังไงทำสิ่งนั้นเขาจะคิดยังไงเพราะฉะนั้นพี่น้องจงนะครับจงยินดีที่เรามีบ้านช่องห้องหอของเราเองแม้จะมันไม่สะดวกสบายนักแม้จะมีความยากลำบากอยู่บ้างเราก็พยายามที่จะใช้มันอยู่กับมันด้วยความเอาใจใส่ด้วยการดูแลและรักษานะครับเมื่อช่วงนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ย
มันมีโรคระบาดโควิดใช่ไหมเราก็เห็นแล้วก็มีสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งก็คือมันมีคลัสเตอร์ใหญ่อันหนึ่งที่กรุงเทพก็คือที่คลองเตยที่ชุมชนแออัดที่คลองเตยเนี่ยนะครับแล้วเราก็ในข่าวในทีวีก็เห็นคนที่อยู่ที่นั่นก็เป็นหลายหมื่นคนจะริมแสนคนนะที่อยู่ที่นั่นแล้วก็อยู่กันอย่างอึดอัดจริงๆนั่นคือบ้านนั่นคือที่อยู่อาศัยแล้วถามว่าพี่น้องที่ยากจนที่อยู่ในนั้นเป็นยังไงบ้างแน่นอนเขาก็มีความจำเป็นไหมจำเป็นเขาอยากอยู่ตรงนั้นไหมก็โอเคก็ใครที่ได้มีที่อยู่ที่ดีกว่าเขาก็พยายามที่จะไปอยู่ที่ดีกว่าแต่ว่าเมื่อไปไม่ได้ก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็พยายามทำหน้าที่ทำที่ที่อยู่นั้นให้มันดีที่สุดเราจึงเห็นนะบางบ้านก็มีแอร์คอนดิชันมีทีวีมีเสาอากาศมีจานดาวเทียมอะไรก็แล้วแต่ว่าความเป็นอยู่ก็อยู่แอร์อัดจะเจียดพ่อเคยตอนเป็นเนรเคยไปทำงานในเนี่ยที่ชุมชนแออัดคลองเตยเนี่ยเคยไปเข้าไปแล้วก็พักแล้วก็นอนอยู่ในนั้นกับพวกเขาก็น่าสงสารแต่เขาก็มีความพอใจในระดับหนึ่งที่เขามีชีวิตอยู่แบบนั้นคนที่ไม่เคยเห็นคนที่ไม่เคยไปก็เข้าไปดูแล้วก็บางทีก็รู้สึกสงสารรู้สึกอะไรต่างๆก็ทีก็จะน่าสงสารเหมือนกันแหละน่าสงสารนะครับแล้วเวลานี้ยิ่งเรื่องโควิดเนี่ยก็เป็นระบาดหนักหนาที่คลองเตยนะครับเพราะนั้นพี่น้องเราโชคดีที่เรามีบ้านช่องห้องหออยู่ของเราเองก็ดีแล้วขอให้เราได้ใช้พระพรใช้โอกาสที่เรามีบ้านช่องห้องหอเนี่ยพยายามที่จะทำให้ชีวิตของเราเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยการพัฒนาชีวิตด้วยความรักด้วยการรู้จักเข้าใจเห็นอกเห็นใจคนอื่นและพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะบอกนะครับบุตรศิลาบอกเราในวันนี้นะการไปอยู่บ้านคนอื่นขออาศัยบ้านคนอื่นอยู่นั้นไม่เหมือนกับอยู่ที่บ้านเรานะครับเพราะนั้นก็ขอให้เราสบายใจได้นะครับเราไม่ต้องไปอิจฉาใครว่าโอ้บ้านคนนู้นใหญ่บ้านคนนี้เล็กอะไรเราทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้บ้านที่เราอยู่เนี่ยเราก็ทำให้ดีที่สุดแล้วจริงแล้วลึกๆอีกอันนึงคือบ้านที่อยู่ที่สำคัญที่สุดนะที่มีความสุขที่สุดเนี่ยมันไม่ได้เพียงอยู่เพียงแค่ไอ้ภาพไปนอกจะเล็กจะใหญ่จะมุงจากจะมุงกระเบื้องจะอะไรก็แล้วมันอยู่ที่คนที่อยู่ในบ้านและบ้านนั้นน่ะถ้ามีคนที่มีความรักอยู่ในหัวใจมันจะมีความสุขนะครับเพราะนั้นวันนี้ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับมีความสุขอยู่ในบ้านของตนแล้วก็ทำให้บ้านของตนนั้นเป็นบ้านแห่งความสุขด้วยความรักที่เรามีต่อกันและกันขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ